างการพื้นเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนและสร้างประสิทธิภาพตลอดต้นทางถึงปลายทาง5คอนเฟิร์มหลักเริ่มตั้งแต่การเข้ากราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านคณะรัฐมนตรีท่านผู้บริหารส่วนราชการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้แทนภาคเอกชนท่านผู้แทนภาควิชาการท่านผู้แทนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนซึ่งเรียกรวมกันว่าประชารัฐและได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสานพลังประชารัฐขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่15ธันวาคม2558พร้อมจัดตั้งคณะทำงาน12คณะซึ่งในคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้แต่งตั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นหัวหน้าทีมภาครัฐและมีกระผมนายฐานะศรีวัฒนภักดีเป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวคือการสร้างรายได้ให้ชุมชนเพื่อประชาชนมีความสุขเพื่อประชาชนที่ยังขาดโอกาสได้รับการช่วยเหลือด้านองค์ความรู้สนับสนุนด้านการค้าเพื่อความสุขที่ยั่งยืนและมั่นคงการลงนามนี้นะคะเมื่อมีการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารสำคัญนี้ค่ะท่านอธิบดีของพันนะคะจะมีการประทับตรารับรองการจัดตั้งบริษัทไทยจำกัดค่ะเมื่อมีการลงนามแล้วก็ถือว่าเป็นการจัดตั้งอย่างสมบูรณ์นะคะเชิญกับเชิญคณะสักขีพยานทุกท่านนะคะขึ้นบนเวทีเพื่อเป็นสักขีพยานในการจัดตั้งบริษัทท่านนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีครับท่านผู้บริหารทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนหรือว่ายิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็กลุ่มงานที่สนับสนุนเกี่ยวข้องกับในโครงการประชารัฐของเราเนี่ยนะครับท่านผู้แทนภาคประชาสังคมท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องผู้แทนประชารัฐจากเขตจังหวัดทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมีความยินดีอย่างยิ่งนะชาวเขตจังหวัดสายมันอาจจะน้อยลงหน่อยเพราะว่าไปทำงานสื่อนะตอนเช้านี้เป็นเรื่องของการทำงานด้วยกันร่วมมือกันว่าเราจะเดินหน้าประเทศไปอย่างไรจากคำกล่าวของผู้แทนหรือว่าหน้าทำงานกลุ่มนี้นะครับได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วผมเห็นถึงที่เขาก็จะกล่าวถึงว่าเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะวันนี้เราก็เริ่มหาไฟฉายก่อนไงไฟฉายนำทางก่อนนะมันต้องนำทางโดยภาครัฐนั่นแหละภาครัฐกับภาคประชาสังคมแล้วก็ประชาชนจับมือเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับที่เราใช้คำว่า stronger together นะเมื่อกี้ก็ better นะ for future อะไรทำนองเนี้ยบางครั้งมันก็ต้องใช้คำอะไรล่ะที่มันสามารถที่จะเข้าใจง่ายๆนะครับภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกนะคราวนี้ผมก็คิดง่ายๆว่าวันนี้เรากำลังเดินหน้าทั้งหมดทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นต้นทางกลางทางปลายทางการแก้ปัญหาได้ก็ตามต้องเริ่มจากต้นทางซะก่อนต้นทางแห่งปัญหาภาพรวมทั้งสั่งอยู่แล้วในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาคำว่าเข้าใจคือเข้าใจถึงพื้นที่เข้าใจถึงประชาชนแล้ววันนี้เราต้องเข้าใจถึงพื้นที่คำว่าเข้าใจถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดว่าไงเข้าใจประชาชนว่ามีความต้องการอะไรขาดเหลืออะไรต่างๆในอันไหนเกินไหนขาดนะเพื่อจะนำไปสู่เข้าถึงเมื่อเข้าถึงแล้วก็เข้าไปถึงกระบวนการที่ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็ไปสู่ปลายทางก็คือในเรื่องของการอะไรพัฒนาที่มันตรงกับความต้องการของประชาชนและนำประชาชนมีความสุขนะแล้วก็มีรายได้ที่เพียงพอในการที่จะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เสียสละเพื่อสังคมแบ่งปันเผื่อแผ่ทำนองเนี้ยนะทั้งหมดนี่คือความเชื่อมโยงกันทั้งหมดในด้านการปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์ด้วยนะครับเราไม่สามารถจะตีแต่ละส่วนแยกย่อยย่อยแล้วก็พูดกันไปอุดมการณ์รักชาติก็รักชาติแล้วมันยังมีปัญหาอยู่มันก็มีปัญหากับตัวเองนั่นแหละไปพ้นตัวเองหรอกนะเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาเขาก่อนในขณะนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราทำวันนี้เป็นเรื่องต้นกระบวนการที่เราจะใช้ไฟฉายขนาดใหญ่ไฟฉายเล็กๆไปไม่ได้ต้องใหญ่ๆเพราะว่ามันอะไรล่ะความมืดปกคลุมนะเมฆหมอกมืดดำมันครอบปกคลุมประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าอาจจะฟังเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะเจอผมบ่อย
นะเพราะท่านน่ะคือกำลังสำคัญนะครับในการที่ขับเคลื่อนทุกอันนั่นแหละคือคำว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอะไรล่ะที่เป็นข้าราชการนะที่ในระดับพื้นที่ที่ต้องรู้ทุกเรื่องทำทุกเรื่องในเรื่องของการบำบัดทุกบำรุงสุขนะแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ได้ทรงมอบพระราชทานอำนาจลงมาแล้วในเรื่องของการบริหารระดับล่างนะครับในส่วนของปัญหาทุกอันเนี่ยเราต้องมาตีรวมด้วยกันนะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปสู่ว่าหลักการก็คือการที่จะนำประเทศชาติให้ปลอดภัยสงบเรียบร้อยแล้วก็มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอันนั้นคือวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในยุคที่เราเข้ามาร่วมกันทำงานในวันนี้หลายอย่างมันมีความก้าวหน้าหลายอย่างก็มีการฉุดรั้งนะอยู่บ้างจากความไม่เข้าใจจากการบิดเบือนต่างๆก็แล้วแต่ผมก็อยากให้สถานการณ์ต่างๆมันรุนแรงหรือทวีความแรงมากขึ้นในทุกมิตินะครับวันนี้เราต้องทำให้ประชาชนเกษตรกรนั้นมีความเข้าใจอย่างแท้จริงสร้างกระบวนการเรียนรู้นะหลายๆอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับไม่มิฉะนั้นแล้วก็จะถูกฝ่ายที่ผู้หวังดีนั้นนำไปบิดเบือนอีกต่อไปนะครับในขณะที่เราทำอยู่มันทำให้ปัญหานั้นแก้ได้ช้าลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานั้นทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วเรามีการประชุมคณะทำงานทั้งหมด12คณะนะครับและได้คุยกันถึงความเจตอารมณ์และความทุ่มเทของรัฐบาลของข้าราชการนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนหลายฝ่ายก็มีการของคณะทำงานทั้งหมดด้วยนะครับทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ในทุกกลุ่มงานทั้ง12กลุ่มนะครับ12คณะหลายฝ่ายก็ตกลงใจว่าเราจะตั้งใจทำเพื่อบ้านเมืองทุ่มเทเสียสละนะครับไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามนะครับมีมากก็สละมากหน่อยมีน้อยก็สละแต่น้อยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละก็คือเอากลับเข้ามาทั้งหมดที่ทรงรับสั่งไว้มาใช้ได้หมดในเรื่องของการทำงานทุกอย่างนะครับการมุ่งชีวิตมุ่งชีพอะไรแล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราร่วมมือกันนะครับจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นทั้งการนโยบายก็คือรัฐบาลนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนโดยคณะรัฐมนตรีโดยฝ่ายคณะกรรมการขับเคลื่อนทั้งหมดหลายคณะแล้วก็ไปสู่ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือกลไกของรัฐแต่ในข้างล่างเนี่ยเป็นเรื่องอีกหลายอย่างซึ่งมันมีทั้งในส่วนของมีอะไรล่ะกรอส่วนกลางใช่ไหมแล้วมีอะไรก็ในระดับจังหวัดด้วยใช่ไหมแล้วในส่วนข้างล่างก็มีภาคประชาสังคมอีกเยอะแยะมากมายหลายอย่างมันต้องมาลงจุดมุ่งหมายสุดท้ายที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีความสุขประเทศชาติเข้มแข็งมีขีดความสามารถสูงขึ้นนะเพิ่มนวัตกรรมในการผลิตนะแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้นแลกเปลี่ยนตลาดซึ่งกันและกันภายในและก็ภายนอกประเทศนะครับถ้าหากว่าเราทำทุกอย่างเนี่ยท้าลงนะด้วยอะไรด้วยการบิดเบือนด้วยการสร้างความไม่เข้าใจจากของเราเนี่ยมันจะทำให้การแก้ปัญหาที่ว่า ไม่ง่ายนักเนี่ยที่สุดไม่ยากนักเนี่ยมันกลายเป็นยากไปเรื่อยๆเพราะนั้นทุกคนต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจนะครับมิฉะนั้นแล้วเวลาที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนะจะเห็นได้ว่าเราเร่งรัดให้กิจกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นภายในปี59เพราะมันช้ากว่านี้ไม่ได้อีกแล้วถ้าเราไม่เริ่มต้นไว้เราไม่เปิดไฟฉายไว้มันเดินหน้าไม่ได้มันจะมืดไปเหมือนเดิมนะครับอุโมงค์เข้าไปไม่พ้นทันทีติดกับดักตัวเองไปตลอดนะครับเพราะนั้นจำเป็นต้องมีการสร้างโอกาสนะเอาวิกฤตที่วันนี้ที่ผมเข้ามาวันนี้ให้เป็นโอกาสให้ได้ในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทุกกิจกรรมการทำงานนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นต้องมีการวางโครงสร้างการทำงานใหม่ทั้งระบบการบริหารการแผ่นดินความเชื่อมโยงภาคประชาสังคมกับภาคเอกชนตามแนวคิดประชารัฐภาคประชาสังคมเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ภาคประชาชนด้วยนะรวมความถึง NGO ต่างๆทั้งหมดนั่นแหละเราต้องหันกลับมามองดูปัญหาประเทศอยู่ตรงไหนเข้าใจปัญหาของประเทศมันถึงจะเข้าถึงว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรที่มันเกิดความสมดุลนะไปด้วยกันเพื่อทำให้ประเทศชาตินั้นปลอดภัยอย่างยั่งยืนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับเพราะนั้นการเดินหน้าอนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเรื่องยากผมอยากให้ทุกคนเอาปัญหาต่างๆที่เราพูดกันมาทั้งหมดที่รัฐบาลพูดมาหรือทำมากับคสช.2ปีกว่าของรัฐบาลนะรวมคสช.ไปด้วยทั้ง57ไปด้วยอันนั้นแหละคือความท้าทายนะความท้าทายคือสิ่งที่เราต้องเอาชนะให้ได้ท้าทายอุปสรรคต่างๆการขัดขวางต่างๆอะไรก็แต่หรือโครงสร้างที่มันต้องแก้ทั้งระบบเหล่านี้นั่นคือความท้าทายว่าเราจะมีวิธีการบริหารจัดการเหล่านี้อย่างไรนะครับของประเทศและของคนไทยทุกคนนะใครไม่ใช่คนไทยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามีประเทศต่างประเทศเยอะนะแม้แต่มีประเทศไทยก็มีปัญหาหน่อยไทยกันเองนะอดไม่ได้อะอดไม่ได้เพราะเดี๋ยวผมออกไปเจอสื่อถามอยู่แล้วถ้าจะคิดก็บอกผมบอกให้ใจเย็นใจเย็น
ผมก็นอนยังร้อนเลยนะเพราะฉะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามถ้าความไว้วางใจมันเกิดขึ้นไว้ใจผมในหน้าที่ผมเข้ามาไว้วางใจท่านรองนุชิตนะหัวหน้าเศรษฐกิจเข้าใจต้นปีที่ขับเคลื่อนงานทุกงานในทั้งงานฟังก์ชันเงินในหน้าที่หรือการพัฒนาพื้นฐานของท่านตามหลักตามภารกิจของกระทรวงนะอันนี้2งานที่เราเร่งทำอยู่นี่คืองานตามอเจนดาก็คืองานที่มันมีเงื่อนไขมีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหาเอาปัญหาทั้งหมดมาแล้วคลี่ออกมาอันไหนมันฟังก์ชันอันไหนมันงานอเจนดาแยกออกมาให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าก็อย่าหนักใจนะอะไรก็ผู้ว่าตลอดก็เป็นผู้ว่าไงหรือแม้กระทั่งต้องเปลี่ยนชื่ออื่นนะเป็นผู้ว่าเฉพาะการเฉพาะกิจทำเฉพาะเรื่องนี้ไม่ใช่ผู้ว่าคือทั้งหมดต่างประเทศเท่ากันนะตัวแทนข้าราชการแล้วก็ต้องบูรการร่วมกับทุกส่วนงานในพื้นที่ให้ได้นะครับผมบอกแล้วเราต้องเจริญเติบโตเป็นภูมิภาคเป็นกลุ่มจังหวัดและเป็นจังหวัดเชื่อมโยงมาถึงท้องถิ่นข้างล่างถึงประชาชนโดยตรงเพราะนั้นทั้งหมดที่คือกลไกที่ผมเคยกล่าวมาหลายครั้งแล้วนะครับก็อยากให้เข้าใจกันแล้วก็ไปขับเคลื่อนให้ได้นะครับถ้ามันขัดแย้งกันไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบผมก็มีช่องทางให้ฟังอยู่แล้วให้พูดอยู่แล้วนะทุกวันนี้ผมก็ฟังทุกคนอ่ะถ้ามาผมก็เห็นละมีเรื่องนี้เรื่องนั้นนะทุกเรื่องไปประเทศไทยมันไม่ใช่เล็กๆนะถ้าเรามองแล้วประเทศไทยมีคนถึงเท่าไหร่67ล้านนะตัวเลขนะมันอาจจะ70ก็ได้นะแล้วก็คนใหม่ที่กำลังจะเกิดมาเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นมาทุกปีมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สังคมผู้สูงอายุก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลนี่คงไม่ใช่ดูแลเฉพาะคนวันนี้ดูแลคนในอนาคตไปด้วยเราต้องเตรียมวางรากฐานพื้นฐานให้แข็งแรงเพื่อจะรองรับคนในอนาคตให้ได้นะครับเพื่อจะนำไปสู่ปัจจัย4ที่มนุษย์ต้องการนะวันนี้ก็ทำทุกกระทรวงนะครับมันต้องมีหลักการในการบริหารราชการแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราไว้นิ่งเชื่อใจกันไม่ว่าจะรัฐเอกชนประชาชนต้องไว้นิ่งเชื่อใจกันถ้าไว้ใจผมก็ต้องไว้ใจทุกท่านที่มาวันนี้เจนได้ว่าทุกท่านก็เต็มใจร่วมมือนะเพราะนั้นมันจะได้ลบล้างความเข้าใจเก่าๆที่อาจจะไม่ถูกต้องอยู่นะครับให้ได้เพราะนั้นโลกยุคใหม่ในวันนี้เวลาไม่ปล่อยใครผมพูดมาหลายครั้งแล้วไทยแลนด์ 4.0นะเราอย่าย้อนกลับไปไทยแลนด์ 3.0 2.0 1.0 กลับไปมีแต่เข้าไปข้างหน้าเดี๋ยวไป4ไป5ไป6ก็เจอไปไอ้นี่จะกลับไปกําลังจะสตาร์ท4กลับจะกลับไปอยู่3ที่เดิมแล้วกลับไปที่2ที่เก่าหรือถอยหลังไปที่1ไปไม่ได้แล้วประเทศไทยอยู่คนเดียวไม่ได้นะเรามีเพื่อนเรามีอาเซียนเรามีเซียวีเรามีประชาคมโลกอื่นเยอะแยะเราต้องใช้โอกาสวันนี้ในการที่ผมยังอยู่เนี่ยในการจะปรับปรุงโครงสร้างประเทศใหม่อาจจะเรียกคำว่าปฏิรูปประเทศปฏิรูประบบราชการปฏิรูปประสิทธิภาพในการทำงานนะครับโดยผมพยายามจะไม่ไปลื้อโครงสร้างใหญ่ๆอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับทำงานวันนี้ให้ได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่เรารอไม่ได้ถ้าเราบวชแต่วุ่นไปทั้งหมดทุกเรื่องเลยมันทำพร้อมกันไม่ได้เราต้องทำให้เกิดความชัดเจนว่า2ปีนะตลอดที่ผ่านมา2ปีถึงปีหน้าก็60เนี่ยเราต้องทำทุกอย่างให้มันสามารถจับต้องเหมือนลูกทำได้ในทุกกิจกรรมนะโดยเฉพาะกิจกรรมทั้งฟังก์ชันและกิจกรรมที่เน้นก็คือกิจกรรมที่เป็นอัจฉริยะคือที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะแก้ปัญหาวางอนาคตประเทศอันนี้ต้องชัดเจนจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้คำกล่าวบอกมาแล้วว่าในเดือนนี้จะมีกี่จังหวัดเดือนหน้ามิถุนายนกี่จังหวัดสิ้นปีนี้ทั้งหมด76นะบวก1นะส่วนกลางนะครับก็ทั้งหมดจะต้องเริ่มต้นให้ได้นะถ้าเราเริ่มต้นได้ภายในปี60นะครับทุกกิจกรรมมันก็จะเดินหน้าไปได้เพราะมันจะไปอยู่ในแผนปฏิรูปใช่ไหมถ้าไม่เขียนไว้ไปรูปแล้วก็เขียนไว้เฉพาะทั้งหมดวาระเยอะแยะหมดแล้วก็ถึงต้องทำเยอะหมดถ้าเราไม่เริ่มต้นคัดเลือกตรงไหนมาทำก่อนเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกครับเพราะมันเยอะมันหลายร้อยเรื่องผมได้เอาแผนการไปรูปของเราให้กับต่างประเทศเขาดูเขาชื่นชมนะเขาชื่นชมว่าเขาก็เห็นว่าเขาดูมาหลายประเทศผมไม่ได้คุยโม้อวดอะไรหรอกเพียงแต่เขาพูดเองผมก็ใครไปใครมาผมก็ถามว่าประเทศชาติประเทศไทยมันเป็นยังไงมีความพร้อมยังไงแล้วมีการติดกับดักอะไรบ้างแล้วผมจะแก้อะไรกันบ้างรัฐบาลของคสช.จะแก้อะไรมากกับพวกเราเขาอ่านแล้วเขาบอกมีรายละเอียดมากเหลือเกินนะมากกว่าประเทศอื่นเยอะแยะที่เขาปฏิรูปกันและเขาพอใจนะเขาพอใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่พอใจเราทำไมไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาขับเคลื่อนให้ได้โดยปราศจากความขัดแย้งนะในหลายเรื่องที่มันเป็นอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปด้วยกันลดความขัดแย้งและแสวงหาความร่วมมือบูรการทั้งแผนงานโครงการงบประมาณแล้วก็เจ้าหน้าที่นะโดยมีประชาชนมาเป็นส่วนร่วมในการทำงานทั้งหมดนะครับรับฟังเพื่อเห็นต่างเห็นชอบอะไรก็แล้วแต่ด้วยเจตนาบริสุทธิ์นะผมเน้นคำว่าเจตนาอันบริสุทธิ์นะกฎหมายทุกวันเขาก็ดูเรื่องนี้เขาดูเรื่องเจตนาไอการกระทำเนี่ยมันเจตนาอย่างไรด้วยเจตนาหรือไม่เจตนามันก็มี
มีโทษทางมีกฎหมายที่เขาดูแลให้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นคนอะไรให้โอกาสทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกคนคนที่ทำความผิดมักจะไม่ค่อยหาโอกาสไม่ใช้โอกาสเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ให้การยอมรับเกิดขึ้นนะใช้ลากไปลากมาลากพวกมากลากไปทำนองนี้วันนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นถ้าเราแก้ปัญหาเหล่านี้ช้าเกินไปมันก็จะสะสมปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วแก้ไม่ได้แล้วกลับมาสู่ปัญหาใหม่ขึ้นอีกเก่าแก้ไม่ได้เริ่มปัญหาใหม่ความขัดแย้งกลับมาของเก่าแก้ไม่เลยที่ทำทั้งหมด2ปี3ปีมาล้มเหลวทั้งหมดผมถามว่าท่านจะยอมไหมและตรงนี้แหละสิ่งที่เป็นปัญหานะครับเพราะนั้นเรื่องความร่วมมือเรื่องสติปัญญาเรื่องความสามารถของคนไทยอย่าดูถูกคนไทยด้วยกันเองนะผมไม่เคยดูถูกผู้มีน้อยไม่ดูถูกประชาชนผมเพียงแต่ว่าต้องการให้เขามีการเรียนรู้ให้มากขึ้นเพราะที่ผ่านมานั้นการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไม่มีไม่ค่อยมีนะก็จะแต่ว่าทำไปได้ทำได้ทำแต่ประชาชนไม่เข้าใจว่าเขาจะร่วมได้ตรงไหนวันนี้แหละเป็นการเปิดช่องทางที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะนั้นผมก็ดีใจนะครับได้เห็นความก้าวหน้าระยะแรกในรูปธรรมของการสานพลังประชารัฐในวันนี้นะครับเราเหนื่อยมาหลายเดือนแล้วนะก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สมคิดหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจขอบคุณท่านรัฐมนตรีมหาดไทยขอบคุณท่านรัฐมนตรีทุกคนเพราะอยู่ในกลุ่มงานทั้งสิ้นนะฝ่ายรัฐก็มีอาจารย์สมคิดเป็นหัวหน้านะหัวหน้ากลุ่มประชารัฐนี้ในส่วนของภาคเอกชนก็เป็นของคุณอิสระเป็นหัวหน้าข้างล่างก็มีเนี่ยอย่างคุณสุภชัยคุณอะไรล่ะคุณถามคณะคุณอะไรเงี้ยมีหลายคณะอยู่ข้างล่างทุกคนต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันก่อนนะครับประชาชนก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมันยังมีอยู่หลายสื่อหลายคนที่ไปเขียนคำว่าถักรากอะไรรากหญ้าไม่มีรากหญ้าไม่มีนะเรามีแต่รากแก้วของเราก็คือรากแก้วก็คือประชาชนนะที่อย่างรากลึกลงไปแล้วทำให้ประเทศชาติแข็งแรงเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าไม่มีรากแก้วมันก็ล้มทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วเพราะนั้นลมมาพายุมาก็แกว่งไปมาแล้วก็โค่นล้มนะอย่างที่มันล้มมาตลอดนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็ต้องสานพลังเหล่านี้ให้ได้สร้างปลูกต้นไม้ต้นใหม่ที่มีรากแก้วนะรากแก้วก็คือประชาชนต้องแล้วก็มีรากฝอยอะไรต่างมาเยอะแยะนะหญ้าก็ปกคลุมดินไปกับเรื่องของนั้นไปนะเพราะนั้นผมคิดว่าเราต้องทำพื้นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมอันนี้ของเราเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเรามีโอกาสมีศักยภาพเยอะแยะนะเพราะนั้นการมุ่งพัฒนาเกษตรกรเนี่ยนะให้มีรายได้สูงขึ้นเราทราบดีอยู่แล้วว่ารายได้มันลดลงเพราะว่าราคาสินค้ามันลดลงเรื่องภาษีเรื่องกติกาต่างของโลกมันก็มีปัญหามากการเจรจาทางการค้าต่างเราก็ต้องมุ่งมาสู่ว่าการจะทำยังไงให้ประชาชนมีทางเลือกนะอันนี้แหละคือการสร้างทางเลือกให้ประชาชนอีกทางนึงนอกจากพ่อค้าคนกลางแล้วหรือการค้าขายปกติแล้วมันต้องมีทางเลือกอีกทางให้ประชาชนเขาได้เข้มแข็งในตัวเองได้เรียนรู้นะทั้งระบบนะครับทั้งผลิตทั้งแปรรูปทั้งการตลาดเพื่อจะมีส่วนแบ่งในการตลาดด้วยนะวันนี้ก็ภาคเอกชนก็ให้ความมือตรงจุดนี้นะครับเมื่อวันก่อนผมได้ไปดูอะไรไปเยี่ยมชาวเชียงใหม่ก็ไปเยี่ยมโครงการหลวงด้วยนะครับโครงการหลวงก็เป็นสิ่งที่พ่อมีอยู่ท่านทรงเริ่มต้นให้เปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกฝิ่นมาเป็นการปลูกพืชที่มีราคามีคุณค่าพืชไม้เมืองหนาวในสมองเนี่ยวันนี้ความก้าวหน้ามามากมายนะครับมี38ศูนย์ย่อยลงไปข้างล่างที่สามารถนำส่งผลผลิตต่างๆนั้นเข้ามาที่โครงการและโครงการก็หาการตลาดจำหน่ายออกไปผมก็เห็นนึกเร็วๆว่ามีความที่ผมก็เรียนท่านชายพิเศษว่าเราอาจจะต้องมีความเชื่อมโยงตรงนี้กับโครงการหลวงด้วยเพราะในบางครั้งเห็นว่าโครงการหลวงเนี่ยบางทีสินค้าต่างๆเนี่ยบางหน้าบางฤดูกาลเนี่ยมันหายไปมันไม่พอเพียงนั่นก็ท่านก็ยินดีนะครับโครงการหลวงก็ลองเชื่อมต่อดูโครงการดอยตุงอะไรต่างๆนั่นแหละคือโซเชียลบิสเนสโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ของพ่อหลวงที่ส่งเริ่มต้นไว้ในตอนแรกนะครับถ้าหากว่าเรามุ่งพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยขึ้นมาเนี่ยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเข้าไปด้วยมีตลาดชุมชนมีตลาดท่องเที่ยวเอาสินค้าที่ดีในพื้นที่ที่เราพูดเมื่อกี้เช่นสับปะรดเช่นอะไรเหล่านี้กุ้งล็อบสเตอร์ต่างๆมันก็เดินเหมือนกุ้งเดินได้มันก็เดินไปทั่วจากนี่ไปเชียงใหม่ไปโน่นไปนี่ไอ้ตรงนั้นมีอะไรล่ะอีสานมีอะไรตรงนี้มีอะไรมันก็จะสินค้ามันก็เดินไปเดินมาใช่ไหมโดยพวกเราขับเคลื่อนเอาง่ายๆนะฮะแล้วประชาชนได้รับรู้ว่าผลิตยังไงควรจะผลิตเท่าไหร่ความดีมานด์ซัพพลายเป็นยังไงจะแปรรูปเป็นนวัตกรรมให้มีราคาสูงขึ้นได้อย่างไรจะมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจอย่างไรนะแล้วทำยังไงจะถ่วงดุลสมดุลกับพ่อค้าคนกลางได้อันนี้คือหลักการของเรานะครับผมไม่ได้รังเกียจใครทั้งสิ้นนะเพราะทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งสิ้นนะครับและภาษีรายได้ของรัฐก็มาจากตรงนี้ทั้งหมดนะเพื่อจะมาสู่การอะไรสาธารณสุขพื้นฐานการรักษาพยาบาลการอะไรนะ
ศึกษาฟรีอะไรต่างๆที่เริ่มกันไว้แล้วทั้งหมดผมขัดแย้งเหล่านั้นไม่ได้เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์เพียงแต่ว่าเราต้องหาเงินเหล่านั้นมาสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ให้ได้มันก็มาจากหลายๆประเทศทุกคนต้องการหมดแต่ไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนหน้าที่ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นรัฐบาลถ้าไม่มีธรรมาภิบาลมันก็จะแก้ปัญหาผิดๆถูกๆมาตลอดนั่นแหละคือปัญหาของประเทศเรานะครับเราต้องดูคนทุกพวกทุกส่วนทั้งผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ผู้ที่เห็นต่างโดยแลดูแลของอยู่ทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ดูแลฝ่ายรัฐอย่างเดียวฝ่ายค้านไม่ดูอะไรเงี้ยมันก็เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมความไม่เท่าเทียมทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ท้าทายนะเพราะฉะนั้นในส่วนของฐานรากของผู้ไปแล้วนะต้องครบวงจรให้เขาควรหาเพิ่มเติมเรื่องปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมการบริการที่มีประสิทธิภาพต้องเรียนรู้นะครับการบริการไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้เราก็เอาผู้ที่ประสบความสำเร็จมานำร่องให้ตรงนี้แต่ว่าหน้าเขาก็อาจจะเข้มแข็งเองนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยอย่ามองว่าเป็นเพื่อการผูกขาดอย่ามองเพื่ออะไรล่ะเอาอีกแล้วเอื้อประโยชน์อะไรไม่ใช่เลยเพราะประชาชนจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในตรงนี้นะครับแล้ววันหน้ามันก็สามารถที่จะเป็นหุ้นส่วนเต็มรูปแบบได้ในวันหน้าแล้วก็เริ่มต้นให้เขาทุกอย่างถ้ามีการเริ่มต้นนะไม่มีเอาคนที่มีความรู้มีความสำเร็จมาขับเคลื่อนมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะรัฐก็คือรัฐนะเพราะนั้นจำเป็นต้องอาศัยสติปัญญาอาศัยวิธีการดำเนินการธุรกิจมาด้วยนะครับประชาชนจะได้เรียนรู้วันหน้าเราจะเข้มแข็งทุกส่วนทุกอาชีพไปการหาจัดการการสร้างความรู้ด้านการจัดการธุรกิจการตลาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรู้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะทุกเรื่องเลยการสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมองในมุมกว้างนะผมไม่อยากใช้คำว่าคือสัมพันธ์แล้วก็โจมตีไม่ใช่ผู้เห็นต่างไม่ใช่การสัมพันธ์นี่ต้องป้องกันตัวเองให้หมดป้องกันเหมือนเม่นเม่นรู้จักเม่นไหมแม่มันมีขนใช่ไหมแต่ว่ามันสู้ใครก็ไม่ได้ตัวมันเล็กนั้นเดินก็ช้าแล้วก็ช้าแต่เวลาศัตรูมาเขาทำอะไรเขาพองขนขึ้นมาใช่ไหมก็ยังอุตส่าห์มากินได้เหมือนกันนะคนน่ะแม่น่ะกินได้หมดอ่ะสัตว์สดกินได้หมดไม่รู้เข็มมันอะไรล่ะพิมพ์ปากมันกินเลยพวกนี้ถ้าคนกินจะบาปกรรมผมว่านะเพราะฉะนั้นการบริการที่มีประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราต้องสื่อสารรัฐบาลให้เข้าใจว่าเจตนาของเราคืออะไรความมุ่งหมายของการจัดตั้งบริษัทประชารัฐเนี่ยคืออะไรแม้กระทั่งในพื้นที่ในท้องถิ่นเพราะมันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะจากนอกมองเป้าหมายสุดท้ายข้างนอกก็ย้อนเข้ามาแล้วมองจากจุดเริ่มต้นรากแก้วของเราแล้วทั้งหมดนี่คือกระบวนการที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายตรงนั้นก็คือประชาคมโลกเราจะได้มีเวทีที่ยืนในประชาคมโลกเขาได้ฟังเสียงเราถึงแม้เราจะประเทศเล็กๆเนี่ยแต่เขาก็จะฟังเสียงเราเหมือนวันนี้ผมพยายามจะเปล่งเสียงไปที G77 134ประเทศโดยนำหลักการของแบบวิหัวลงมาขับเคลื่อนนะให้ประเทศที่มียังอยู่ในด้านการพัฒนาหรือกำลังพัฒนาหรือกำลังเริ่มพัฒนาให้เขาเดินตามประสบการณ์ที่เรามีอยู่บังคับเขาไม่ได้หลายประเทศนะครับรับดำเนินการแล้วในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาของเราเพราะมันเป็นมีผลสำเร็จออกมาแล้วนะอันนี้ก็พาไปดูตัวอย่างศูนย์ของไปหัวทั้ง60นะทุกภาคเพื่อจะแก้ปัญหาแต่ละประเทศประเทศทะเลทรายจะทำยังไงประเทศที่มีการเสื่อมน้ำท่วมจะทำยังไงมีหมดนะปรับปรุงดินปรับปรุงพืชนะไปดูเลยครับหลายคนก็ยังไม่ทราบเพราะว่าประชาชนก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องเหล่านี้เพราะมันไกลตัวไงแต่เราต้องมองว่าวันหน้าเราต้องมีคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเพื่อจะทำให้ประเทศชาติมันปลอดภัยเข้มแข็งตลอดไปแล้วสร้างความแข็งแกร่งในอาเซียนให้ได้เพราะเราไม่ใช่คนเดียวในอาเซียนเพราะนั้นเวลาการเจรจาพูดคุยผมจะไม่พูดว่าผมจะเป็นผู้นำนี่นำโน่นอาเซียนผมต้องบอกว่าเราไปด้วยกัน10ประเทศต้องไปด้วยกันต้องเชื่อมโยงตั้งต้นทางกลางทางปลายทางประเทศไหนมีศักยภาพตรงไหนก็เอาตรงนั้นนะแล้วมาขับเคลื่อนด้วยกันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับอาจจะอยู่ต้นทางบ้างกลางทางบ้างปลายทางบ้างไปดูที่ว่า3อย่างมันจะไปด้วยได้ยังไงทั้งนี้มันจะต้องมุ่งสู่เรื่องอะไรสินค้า GI สินค้าที่ต้องอะไรล่ะพิสูจน์ต้นทางว่าเอามาจากไหนข้าวปลูกมาอย่างไหนนะมันต้องมีการจดลิขสิทธิ์ต่างๆเยอะแยะมากมายวันนี้ก็พูดต่อไปนิดนึงลิขสิทธิ์นะก็ได้มีการประกาศมาเมื่อวานนี้เราก็อยู่ในระดับเดิมซึ่งจริงผมทำมานานแล้วผมรู้ว่ามันจะไป3มันจะไปแดงอีกผมก็พยายามให้กระทรวงพาณิชย์แท่งต่างดำเนินการก็ยังอยู่ในสถานเดิมไม่ใช่ว่าผมทำให้มันแย่ลงนะผมจะบอกให้ทุกเรื่องแหละนะทุกอย่างที่เราดึงไว้อยู่ในตรงที่เดิมเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาต่อไปไม่ว่าจะประมงไม่ว่าจะ ICO แล้วแต่คือเราจะมุ่งหวังคาดการณ์เองไม่ได้เพราะเราเป็นคนทำปัญหาให้เกิดขึ้นเองโดยไม่เคารพกฎหมายนะแล้วทุกอย่างที่ผ่านมันเป็นอย่างนั้นอยู่ทั้งหมดนะเพราะนั้นการที่จะสร้างความยืนให้ฐานรากหรือรากแก้วที่ว่านะจะต้องมีการทำความเข้าใจเรื่องของการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจริงและอยากเพิ่มจริงคืออย่างไรทุกคนได้เท่าเทียมหรือตาม
ตามแรงงานหรือตามสิ่งที่แต่ละคนทำมีส่วนร่วมเขาก็ได้ตามนั้นตามสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วเขาทุกคนจะได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อจะได้รายได้ที่สูงขึ้นอันนั้นผมโยงมาถึงเรื่องแรงงานเรื่องต่างด้วยนะเพราะถ้าทุกคนไม่พัฒนาแล้วก็อยากได้รายได้สูงๆนะหาเงินง่ายๆแล้วก็ไปหาเงินด้วยการกู้ผิดวิธีนะผิดกฎหมายเหล่านี้มันทำให้ประเทศชาติอ่อนแอไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่สินก็ถมทับไปเรื่อยนะมันก็มีผลเสียต่อการคุณภาพชีวิตนี้อะไรล่ะอยู่ไม่ได้ตายดีกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราต้องทุกคนอยากมีชีวิตต่อไปเพื่อเห็นอนาคตของลูกหลานนะต้องมองมาสู่สังคมสูงอายุด้วยนะครับก็อยากให้ทุกกลุ่มนะไปพิจารณาเรื่องเราจะทำไงให้สังคมสูงอายุที่ดีมากขึ้นในอนาคตเนี่ยแล้วแรงงานลดลงเนี่ยรายวัยชะกันลดลงจะทำยังไงเพราะนั้นทุกกลุ่มของภาคส่วนให้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเราจะได้เงินได้ยังไงถ้าได้เงินถ้าไม่ทำอะไรแล้วได้เงินผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือใครคิดว่าถูกต้องสบายดีนั่นนี้เราได้เงินมาถูกหรือผิดไม่รู้เงินจากไหนไม่รู้นะอะไรพวกหนึ่งไม่ได้เลยแล้วไม่สงสารเขาเหรอนะท่านสามารถที่จะเดินไปในสังคมเดินแต่งตัวโก้หรูนั่งรถแพงๆแต่คนยากจนอยู่ข้างๆเนี่ยผมว่าผมพยายามพูดทุกที่นะมองข้างบ้านเขาด้วยนะถ้าเรารับประโยชน์อะไรต่างที่ไม่ถูกต้องไอ้ข้างบ้านเขาก็ยิ่งตกต่ำไปเรื่อยๆแล้วมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำไม่ไปทำขึ้นมานั่นแหละคือสิ่งที่เป็นปัญหาความขัดแย้งโดยพื้นฐานนะครับนั่นจะเป็นจะได้เงินง่ายๆนะในต่อไปให้เขาเข้ามาครอบเพิ่มต่างๆผมไม่ต้องการอย่างนั้นฝากท่านผู้ว่าไปดูด้วยนะครับวันนี้ภาพอะไรนะผมต้องขอขอบคุณนะครับหลายอย่างที่เราทำมาแล้วเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคประชาคมนะครับก็ขอให้ทำงานร่วมกับกลุ่มประชาชนต่อไปนะครับทั้งในส่วนของภาคส่วนกลางส่วนจังหวัดอีกการนึงคือภาค NGO เนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญนะสำคัญเพราะอยู่ในกระบวนการในกลไกในการทำงานของรัฐทั้งหมดนะเราต้องกลับมามองดูที่ว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรเพราะทุกคนก็เป็นคนไทยทั้งสิ้นนั่นแหละนะเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่นะครับถ้าคัดค้านกับทุกประเด็นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดไม่ได้เลยถนนเส้นทางการทุนโครงสร้างพื้นฐานลงทุนขนาดใหญ่ไปไม่ได้หมดอ่ะนะไฟฟ้าขยะปั๊บอะไรแรงน้ำอะไรติดหมดทุกวันนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไปแล้วเนี่ยโอเคอาจจะได้คะแนนสูงขึ้นนะแต่ประเทศไทยถอยหลังผมก็ไปคิดไปชั่งน้ำหนักดูที่ว่าจะทำยังไงที่ไม่เสียทั้งตรงโน้นไม่เสียทั้งในประเทศเราด้วยนั่นแหละเพราะทุกคนคือคนไทยทั้งสิ้นนะผมเคยพูดหลายครั้งว่ากรุงศรีอยุธยาแตกเพราะอะไรเพราะคนใดคนไทยด้วยการเปิดประตูให้ศัตรูเหมือนกันวันนี้ก็มีคนเหล่านี้อยู่กำลังเปิดประตูให้ข้างนอกมาทำลายประเทศเราเนี่ยนะคนเหล่านี้ผมถึงต้องหงุดหงิดทุกวันอยู่เนี่ยนะเพราะนั้นเราต้องบริหารจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเคยพูดหลายครั้งแล้วการบรรจุผลิตภัณฑ์หีพอสร้างสตอรี่ต่างๆสตอเบอรี่ถามชาวบ้านแบบผมพูดว่าอะไรเนี่ยอ๋อสตอเบอรี่ค่ะผมพูดคำว่าสตอรี่นะหลายอย่างเนี่ยมันต้องปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ขายให้เหมาะสมกระจายไปให้เหมาะสมทั้งในพื้นที่ตัวเองกลุ่มจังหวัดตัวเองคุณภาคตัวเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันพึ่งพาถ่ายซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ว่าจังหวัดนี้ดีจังหวัดโน้นพัฒนาเป็นจังหวัดจังหวัดผมไม่ได้คนไทยทั้งประเทศมัน70ล้านมันหน้าก็เยอะขึ้นเพราะรัฐบาลจำเป็นต้องขับเคลื่อนทั้งหมดนะแต่ท่านจะในกลุ่มจังหวัดท่านเจริญขึ้นมาก็ดีที่ครับอะไรที่ยังน้อยกว่ารายได้เราก็พัฒนาขึ้นมาภาษีรายได้รัฐมันก็มีมากขึ้นภาษีท้องถิ่นมันก็มากขึ้นถ้าท่านติดทั้งหมดมันเรียกว่าติดตั้งข้างล่างขึ้นมามันไปไม่ได้เท่ากันนะแล้วเราจะคาดหวังอะไรในอนาคตนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หีพอสอรี่ต่างๆแล้วแต่ปลูกพืชให้เหมาะสมอัคคีแมปออกมาแล้วนะว่าแต่ละจังหวัดมันจะเหมาะสมจะทำอะไรน้ำท่าดินเดินเป็นยังไงเหมาะปลูกพืชประเภทไหนออกมาแล้วอัคคีแมปของกระทรวงทำออกมาแล้วร่วมกับกระทรวงมหาดไทยช่วยกันเอาไปทำขับเคลื่อนผู้ว่าต้องมีหน้าอัคคีแมปผมอะต่อไปก็จะมีอินเทลลิเจนซ์แมปเข้าไปนะว่าจะต้องทำยังไงให้ประชาชนที่มีที่5ไร่10ไร่20ไร่เขาสามารถที่จะสร้างผลผลิตเขาเพิ่มได้โดยปลูกพืชจัดพื้นที่ให้เหมาะสมจัดการพื้นที่เหมาะสมมีการพัฒนาปรับปรุงดินต่างเหมือนกับเอา3-3-3-1ของพี่หัวมาขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่ไงนะบางงานบ้านบางบ้านมันทำอันนี้ผมฝากคณะทำงานนี้ด้วยสร้างหัวใจเขานะครับพี่หัวท่านส่งเริ่มมาให้ส่งเริ่มต้นมาให้เมื่อ40กว่าปีมาแล้วในเรื่องเหล่านี้นะครับของราช70ปีแล้ววันนี้นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านต้องนำมาขับเคลื่อนเพราะท่านรับสั่งมาอะไรเป็นเหมือนปรัชญาเหมือนการสอนการแนะนำให้ประชาชนได้เรียนรู้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับการที่เราจะพัฒนาให้เข้มแข็งนั้นผมคิดว่ามันต้องมาระเบิดจากข้างใน
พราะฉะนั้นคำแบบนี้ท่านต้องเข้าใจเอาสิ่งที่ท่านรับสั่งมาทั้งหมดมาขับเคลื่อนเวลาพบปะประชาชนนะการระเบิดใจข้างในการไปรู้ตัวเองการมองคนอื่นอย่างเป็นธรรมนะไม่ใช่มองทุกคนเป็นศัตรูกันไปทั้งหมดผมไม่เคยมองใครเป็นศัตรูนะผมก็ยังไม่ถึงแม้ผมจะอารมณ์เสียบ้างแต่ผมก็ไม่ได้เกลียดโกรธอะไรเขามากนักหรอกนะแต่ผมไม่เกลียดเพราะเขามาด่าผมว่าผมไม่เกลียดตรงนี้แต่ผมเกลียดเขาทำลายชาติเนี่ยผมไม่ชอบคนแบบนี้เปิดประตูให้ข้าศึกเนี่ยเพราะนั้นเราต้องเกี่ยวข้องคนใหญ่ทั้งประเทศนะครับก็ช่วยกันให้ประสบผลสำเร็จอย่างเข้มแข็งอย่างที่เราตั้งใจอย่างที่เราวาดหวังไว้รูปแบบหรือว่าแผนที่นำทางนี่คือแผนที่นำทางอันนี้ต้องเดินประเทศไปในกิจกรรมเหล่านี้นะแล้วสอดคล้องกับแผนปฏิรูป5ปีแรกนะเมื่อพ้นจาก2ปี6ตุลไปแล้วมันจะยัดไส้กันอยู่นี้ทั้งหมดไม่ใช่ตีมันเป็นตารางทั้งหมดแล้วออกมาเป็นร้อยเรื่องทำไว้แค่นั้นนั่นคือตั้งโจทย์เฉยๆแล้วเลือกกิจกรรมอะไรที่ไม่เร่งด่วนมาทำไว้หนึ่งก็คือไปรูปแบบหนึ่งคือรัฐบาลนี้อยู่ตามรถแบบ60ตามรถแบบนะดังนั้นก็เป็น5ปีโดยให้สภาพัฒน์ทำแผนให้สอดคล้องตรงนี้ทีนี้จะต้องบรรจุในสภาพัฒน์แผนสภาพัฒน์และแผนปฏิรูปตามห่วงเวลาอะไรเสร็จเร็วก็เร็วก่อน5ปีทำรองเนี้ยนะมันมีหลายกิจกรรมนะทั้ง6ด้านของรัฐบาลในเวลานี้ของคสช.ที่กำหนดไว้เราต้องลงแรงทุ่มเทและอย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าภายในปีนี้มันน่าจะประสบผลสำเร็จบ้างนะคือประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในพื้นที่หรือในกิจการที่ตัวเองมีศักยภาพมันต้องไปเริ่มที่การรวมกลุ่มการที่รัฐจะไปดูแลเป็นรายๆมันทำได้ยากวันนี้เพราะใช้เงินมหาศาลเพราะคนเราเยอะอาชีพรายได้มันต่างกันไม่ใช่เกษตรกรอย่างเดียวมันต้องไปดูเรื่องอะไรล่ะเรื่องอาชีพอิสระด้วยซึ่งเขามีปัญหาอยู่ครั้งนี้มอเตอร์ไซค์จ้างก็มีใช่ไหมทุกคนก็อยากจะเลิกขี่มอเตอร์ไซค์จ้างแต่ไม่รู้จะทำอะไรนั้นต้องไปสร้างตรงนั้นด้วยสร้างทำยังไงจะกลุ่มที่ดูแล้วมันจะพัฒนาได้ไม่มากนะก็ค่อยๆลดเขามีทางเลือกให้เขาผมอยากให้ฝากดูทุกอันด้วยนะครับทุกของกลุ่มเราเนี่ยนะเพราะนั้นฟังแล้วดูสวยไหมสวยงามไหมนายกโม้ทั้งวันโม้มาตลอดไม่เห็นทำอะไรเสร็จสักอย่างนี่แหละเป็นหน้าที่ของท่านทำให้มันเสร็จสักอย่างของงานผมพูดในหลักการทั้งหมดผมพูดไปแล้วตบมือให้ตัวเองด้วยตบมือตัวเองลงหน้านะตบปอแปะปอแปะนี่แสดงว่าไม่แน่ใจนะขอบคุณนะครับขอบคุณในกำลังใจนะผมไปที่ไหนก็ตบมือทั้งนั้นแหละนะเพราะซ้อมตบไว้ไม่ต้องซ้อมให้มาจากใจท่านแต่ผมพูดมันถูกก็ให้กำลังใจกันหน่อยถ้ามันพูดผิดโทษพูดผิดก็มาเตือนผมขออนุญาตทำไม่ใช่ครับผมก็ฟังทุกคนนะฟังท่านรองยกฟังท่านรัฐมนตรีผมฟังทุกคนเพราะคือผู้อุปโภคของผมทั้งสิ้นคนที่รู้ว่าก็คือท่านนั่งข้างล่างไอ้ผมมาขับเคลื่อนผมไม่ทหารก็ขับเคลื่อนนะลุกสู่ที่หมายสุดท้ายทางทหารก็คือการทำให้ประเทศชาติปลอดภัยยั่งยืนนะมันตอนนี้ที่หมายระหว่างทางกันเนี่ยเรื่องรายได้เรื่องอาชีพเรื่องความขัดแย้งเรื่องกฎหมายเยอะแยะหมดที่มันเป็นกับดักของตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องเดินหน้าให้เร็วที่สุดนะครับให้รู้เป้าหมายตามห่วงระยะเวลาเหมือนกับกำหนดที่หมายระหว่างทาง2ปี60จะเกิดอะไรขึ้นในทุกกิจกรรมแล้วอีก5ปีอีกที่หมายนึงอีกที่หมายเพราะ20ปีเราก็ยึดที่หมายสุดท้ายได้คือประเทศไทยแข็งแรงนะมีหน้ามีตามีทุกคนวันนี้เขากล่าวถึงเราอยู่แล้วการท่องเที่ยวใช่ไหมสวยงามประเทศความขัดแย้งสูงที่สุดมันถ่วงดุลอย่างนี้ไงสิ่งดีๆมันไปอย่างนี้ไป10อย่างมันมีอย่างเดียวที่ออกมาแต่มันทำให้10อย่างนี้มันด้อยค่าไปเลยนั่นแหละคือสิ่งทุกคนต้องเข้าใจนะการเป็นชาติไทยต้องไปทำให้เกิดอย่างนั้นนะครับเราต้องช่วยกันทำให้ประชาชนเราเข้มแข็งด้วยทั้งหมดที่ทำเนี่ยถ้าประชาชนแบบเดิมไปไม่ได้ทั้งหมดนะที่ไม่สนใจข้อกฎหมายไม่สนใจคนส่วนน้อยไม่สนใจผู้เห็นต่างผู้เห็นค้านฝ่ายค้านประชาชนอะไรแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายมันก็แตกมันไปหมดอ่ะมันเหมือนกับหัวใจแตกประเทศไทยเหมือนมีหัวใจดวงเดียวแล้วมันแตกสลายไปเป็นเสี่ยงเสี่ยงมันนี่เราเก็บที่แตกไปเป็นเสี่ยงเข้ามารวมเป็นหัวใจเดียวไงมีเพลงใช่ไหมเพลงอะไรอะไรหัวใจเดียวทั้งเพลงจำไม่ได้แล้วนะของผมก็หัวใจเดียว2มือนะก็วันนี้มากี่มือเนี่ยมือใครมือผู้ว่าเนี่ยต้องร้อยมือทั้งหมดเนี่ยไม่งั้นทำไม่ทันอ่ะแล้วก็ภาคประชาคมภาคประชาชนนะมาช่วยกันเป็นมือตรงนี้นะแล้วก็เป็นหัวใจดวงเดียวกันมี2มือทุกคนมาช่วยกันทำงานนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของการแนวคิดอย่างพูดไปแล้วสวยงามแต่ต้องมีผลเป็นรูปธรรมต่างประเทศเขาชื่นชมแผนการทำงานของคสช.ของรัฐบาลดูโอเคหมดดีหมด
แผนดีมากเขาขอดู implement การ implement กัน implementation คือการขับเคลื่อนและผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอันนี้คือสิ่งที่เขามองเราอยู่เราต้องตอบต่างเขาได้ตามห่วงเวลาที่มีอยู่ในภายใน2ปี3เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้าปีนั่งสรุปทั้งปีแล้วได้อะไรกลับขึ้นมาที่ทำงานหรือบางอย่างจะรั่วมาจะเห็นว่าผมพูดมันถูกพูดแต่ผมพยายามตัดให้มันลดเล็กลงนะมันตัดไม่ได้ทันทีเพราะมันเยอะเลยมันเยอะถ้าพูดน้อยก็ไม่เข้าใจเพราะพูดบางครั้งไอ้บางคนก็ไม่ฟังนะผมก็พูดจนฟังอ่ะนะเพราะยังไงผมก็แก้ไขตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมแก้ไขปัญหาของประเทศยังไม่ได้ผมก็ต้องพูดเพื่อสร้างความเข้าใจนะวันนี้ผมตั้งใจจะพูดครึ่งชั่วโมงว่าวันศุกร์เนี้ยก็ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเลยจะได้ไปเตรียมช่องโน้นช่องนี้ไปดูที่ไปดูหน้าผมไปเลยนะใครดูก็ได้ใครไม่ดูก็ไม่ได้นะการตั้งบริษัทนี้หนึ่งไว้วางใจที่ตลาดนะครับประชาชนรักษาประเทศไทยที่มีประชาชนเป็นหุ้นใหญ่ในนี้นะเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วก็จะขยายไปภาคจังหวัดแรกก่อนนะครับต่อไปก็ไปจังหวัดที่เหลือนะทุกที่จังหวัดที่เหลือก็ต้องเอาสิ่งนี้ไปขับเคลื่อนมาดูที่เขาทำอะไรแล้วจังหวัดท่านก็ไปหาสภาพของท่านในแต่ในทั้งการเกษตรทั้งท่องเที่ยวทั้งการผลิตอะไรก็แล้วแต่เมื่อวานดีใจอันนึงคือเราทำทุกมิติไงรัฐบาลกับรัฐบาลต่างประเทศทำหมดทุกอันเราต้องเอาส่วนดีไปแลกเปลี่ยนค้าขายเขาเพิ่มมูลค่าขึ้นสนับสนุนซึ่งกันและกันในเดียวกันก็ต้องสำหรับภายในรากแก้วของเราเกษตรกรคือผู้ประกอบคือเกษตรกรนะรากแก้วต่างกันธุรกิจคืออะไร SME ใช่ไหมเมื่อวานก็ผมดีใจได้ไปเปิด SME ในเรื่องของธุรกิจที่สตาร์ทอัพนะธุรกิจที่ยุคใหม่อ่ะนะเป็นเครื่องจักรคนตัวใหม่ก็มีเยาวชนมีผู้ประกอบการรายใหม่เยอะแยะ200กว่าบูธอ่ะเดี๋ยวไปดูซะนะใครยังไม่ได้ไปดูนะคือมีอะไรก็ให้ผมดูคนเดียวดูไปเขาก็ตัดตั้นตันใจพูดแล้วพูดอีกไม่รู้ผู้ว่ามีเวลาหรือเปล่าไปดูที่ว่าเราทำอะไรแล้วบ้างวันนี้นั่นแหละคือที่ตรงนี้ที่ไหนศูนย์ประชุมเศรษฐกิจถ้ามีเวลาไปดูหน่อยนะครับมันเปิดถึงวันไหนหนึ่งนะไปดูหน่อยครับธุรกิจสร้างนั่นคือคนไทยทั้งสิ้นคือพี่น้องที่จบไปแล้วจากจุฬาจากธรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอกชนเขาเริ่มละสร้างเครือข่ายเขามาดูแลรุ่นน้องเขาที่ออกมาแล้วสร้างการประกอบการรายใหม่ขึ้นมารัฐบาลก็ไปส่งเสริมหนุนกองทุน SME ต่างๆเหล่านี้ธนาคารรัฐและในฝ่ายเศรษฐกิจก็กำลังทำเรื่องนี้อยู่เมื่อวานก็ได้น่าภูมิใจหลายอย่างความที่คนไทยนะเอาง่ายๆเช่นคิดเรื่องอะไรซักผ้าทางมือถือใครจะคิดว่าเขาทำได้เขาไปเชื่อมโยงกับไอ้ร้านซักแห้งทั้งหมดมาแล้วไปหาสมาชิกตรงนี้แล้วก็เปิดแอปพลิเคชันของเขาให้การบริการส่งผ้าซักวางไว้แล้วเดี๋ยวก็จะสามารถที่จะส่งผ้ารับผ้าได้ตามที่เขานัดแต่กันไว้คือไม่ต้องมาทรมานรอส่งไปแล้วมันปั๊มหยุดเท้าที่ต่างๆเพราะบางทีติดต่อร้านซักแห้งบางทีมันติดต่อไม่ได้24ชั่วโมงเท่าแก่นอนบ้างอะไรบ้างคนงานก็ปิดอะไรเงี้ยเขาจะได้มีตารางชัดเจนอะผมก็ถามอะไรเขาจะโฆษณาเขาก็อธิบายนี่ผมว่าเป็นต้องหาคำสักสองสามคำอะไรที่มันนำได้นะสักดีไม่มีหายอะไรทำนองนี้นะสักดี24ชั่วโมงเนี่ยมันจะนี่คือใหม่ๆไงต้องมาคิดคำอะไรต่างๆเนี่ยทุกที่เป็นกิจกรรมใหม่มันต้องหาคำแรกมาเป็นคำนำให้ได้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้แซนฟอร์ไอ้เล็กๆเนี่ยแล้วไปขยายอธิบายเหมือนกับเขาขายสินค้าต้องสามารถโฆษณาสินค้าใหม่ของท่านได้ภายใน1นาทีบางคนพอเริ่ม1นาทีอือคือกักบวชไปได้1นาทีเลิกไปซื้อนายทุนก็ไม่ให้เพราะผู้ใหญ่เป็นทำเป็นแล้วผู้ใหญ่เป็นมันต้องมีมันนี่ไงมันต้องสร้างองค์กรสร้างการรู้ให้ได้นะครับขายของให้ได้ภายใน1นาทีเพราะฉะนั้นมันต้องมีการสร้างความแตกต่างใช่ไหมให้เห็นส่วนดีของตรงนี้ว่าต่างกันตรงไหนนะแล้วมันจะทำแล้วจะเกิดอะไรนะถ้ามีเวลาเหลือค่อยอธิบายได้อื่นไอ้นี่อธิบายตั้งแต่มูลต้นทางยังไม่จบเลยนาทีนึงต้นทางยังไม่ไปเลยใครจะมาลงทุนกับท่านล่ะไม่ที่กับท่านไม่เกิดหรอกเพราะว่ามันสร้างการเข้าใจกันไม่ได้เนี่ยแหละคือต้องเร็วๆนะคิดเร็วๆพูดให้เร็วอย่าเร็วเกินไปเหมือนผมนะบางทีก็เบรกไม่อยู่ก็แหละบางทีมันไปแล้วใจมันไปยิ่งกว่าปากของมันเนี่ยนะเนี่ยใจมันไปโน่นแหละไปการต่อไปที่ผมจะไปต่อตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยผมสบายใจนะแต่ผมก็ยังพูดกับท่านได้อยู่เพราะว่านั่นคือใจผมไงถ้ามันอยู่ในใจในหัวคิดในความคิดของคนที่จะทำเพื่อประเทศชาติมันต้องคิดแบบนี้ไม่ใช่คิดนี้แล้วจบแล้วไปทางนั้นทำเสร็จแล้วก็อะไรก็เกิดมันก็ไม่รู้มันจับต้องไม่ได้เลยงบประมาณหายไปเปล่าๆนะแต่ละปีมันเชื่อมโยงอะไรกันแน่ทั้งสิ้น
ล้วเกิดความแตกแยกทุกเรื่องนะทั้งรัฐทั้งข้าราชการทั้งประชาสังคมทั้งประชาชนผิดใจกันไปหมดเราต้องไว้ใจเชื่อใจซึ่งกันและกันนะอย่าขัดแย้งกันนะครับในฐานะท่านผู้ว่าจังหวัดท่านผู้ว่าสูงพูดไปแล้วนะฐานะผู้รับชอบการพัฒนาเชิงพื้นที่พ่อเมืองเขาเรียกว่าพ่อเมืองหรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่พ่อเมืองก็ต้องเป็นอย่างอื่นละเป็นลุงเมืองเป็นน้าเมืองอะไรเงี้ยงานก็น้อยลงไงเพราะฉะนั้นพ่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวนะครอบครัวของจังหวัดท่านด้านหลักคือครอบครัวของท่านครอบครัวที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านครอบครัวนั่นคือประชาชนในจังหวัดของท่านใครเป็นผู้นำคิดแบบนี้นั่นคือเพื่อนพ่อแม่พี่น้องท่านทั้งสิ้นทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับนะอะไรที่เป็นกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายนะวันนี้เห็นว่ามีการจดทะเบียนอะไรต่างกันเนี่ยเป็นพยานเยอะแยะผมไม่ไปแอบซ่อนทำใต้ถุนแถวๆนั้นมีทำไปซ่วงมีนะแอบทำบ้างในห้องไม่มีผมทำอะไรชัดเจนนะมันจะได้ไม่ว่ากันว่ารัฐบาลนี้มีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นอะไรที่ผิดเดี๋ยวมีคดีตามมาเยอะแยะเพราะนั้นก็เตือนผู้ว่าให้ระมัดระวังเจาะบ่อบาดาลจะขุดครอบคูคลองหมดอ่ะคือวันแรกไม่เจอต้องทำให้เร็วแต่เมื่อทำไปแล้วมันมีปัญหาก็เข้ามาตรวจทีหลังได้อยู่แล้วนะอุดลงไว้เท่าไหร่มันต้องอุดเป็น 100% อุดไป 50% อะไรเงี้ยแล้วเบิก 100% เนี่ยมีเรื่องอยู่เนี่ยว่าผมไม่ได้ละเว้นปล่อยปละละเลยเหมือนใครๆที่ทำมานะก็ต้องเห็นใจผมไม่งั้นผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเหนื่อยวันนี้เหมือนกับการปักบุตรนะท่านใช้คำว่าปักบุตรของประเทศไทยของพวกเราใช้คำว่าปักบุตรระบุปัญหาประสานสนับสนุนหน่วยงานบูรการของคณะนะ12คณะมีทุกคณะเลยนะเพื่อจะสนับสนุน S Curve New S Curve คืออุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่จะเป็นเครื่องจักรพัฒนาประเทศในต่อไปทั้งหมดก็พ่วงไปด้วยสตาร์ทอัพ New Startup และพ่วงไปด้วยอะไรเนี่ยประชารัฐเนี่ยอุ่นไปโลดเลยมันน่าเป็นผ่านหน้าเนี่ยบอกให้มาระวังหน่อยหลายประเทศกำลังเลือกตั้งอยู่กำลังมีปัญหาอยู่นะเราจะต้องกลายเป็นผ่านหน้าทางด้านอาหารด้านการท่องเที่ยวนี่ไงไม่ใช่ผ่านหน้าทางกำลังใช้ภาพไม่ได้นะประเทศเล็กแต่ใจใหญ่เพราะนั้นขอให้ดำเนินการให้มีส่วนร่วมนะครับให้มีความเป็นเอกภาพนะจะสายการบัญชาช่วงการบัญชาที่เราพูดถึงเสมอมาเนี่ยนะของทหารเนี่ยตำรวจหรือข้าราชการมันจะมีสายการบัญชาที่ชัดเจนมีความเป็นเอกภาพสั่งการความรับผิดชอบโดยตรงลงมานะซิงเกิลคอมมานด์อะไรก็แล้วแต่นะบางครั้งมันก็จำเป็นวันนี้ผมก็ใช้แบบนี้อยู่นะครับซิงเกิลคอมมานด์ที่ลงมาโดยผมเป็นคนทางลงมาแล้วแต่ต้องหาความชอบของครม.นะของรัฐมนตรีแล้วก็ฝ่ายกฎหมายมาดูที่ว่ามันใช่ไหมทำได้ไหมไม่ว่าจะมาตรา44หรือมาตรา189อะไรเนี่ยทุกมาตรามันต้องมีการตั้งมาก่อนว่าประเด็นคืออะไรจะใช้เพราะอะไรไม่ใช่อยู่ดีผมเอ้ยวันนี้เอา44สัก5ลายไว้ผมไม่ได้เคยคิดแบบนั้นเลยมีแต่ว่าทำไงเอ้ยมันจะลดคนขัดแย้งกันไปได้อีกงานได้เดินหน้าผมแก้ด่าผมมีแค่นี้นะกฎหมายคือกฎหมายแต่วิธีการบริหารจัดการทำยังไงอย่าไปบิดเบือนสิ่งที่ผมทำในวันนี้นะครับขอให้เข้าใจตรงกันว่าผมมีเจตนาบริสุทธิ์รัฐบาลทุกคนเจตนาบริสุทธิ์ไม่วางใจซึ่งกันและกันนะครับขอชื่นชมให้ร่วมกันทำดีนะครับทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อคนไทยประเทศไทยทำดีเพื่อตัวเองอะไรต่างเหล่านี้ครับคืออะไรล่ะการทำความดีอยู่ที่ใจใช่ไหมอยู่ที่ใจไม่ต้องรอวาระวันนั้นทีจะทำทีวันนี้ทำทีทำได้ทุกวันทำได้ทุกวันตัวเองลูกหลานครอบครัวเนี่ยทำให้ลูกก็ทำให้พ่อทำทุกวันทำให้ครูอาจารย์เราเนี่ย12ประการไงค่านิยมมันต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วผมไม่ได้ไปสอนต่างบังคับไหนบังคับได้หรือบังคับให้คนมีคุณธรรมได้ฮะมันต้องเกิดจากใจตัวเองระเบิดใจข้างในนะรับฟังเขาก็เห็นดูการพัฒนาของโลกใบนี้วันหน้าโลกจะเป็นยังไงจะแตกหรือเปล่าไม่รู้เลยเราต้องทำให้โลกมันไม่แตกไม่แตกเพราะความขัดแย้งวันนี้ลบกันสู้ลบกันทั่วโลกผมก็พูดทุกประเทศอะเราลบต่อไปก็ไม่ได้แล้วเราต้องแก้ปัญหาประเทศที่ยากจนด้วยการพัฒนาด้วยความร่วมมือด้วยกันซึ่งกันและกันผมพูดเขาแบบนี้ผมไม่ได้พูดในประเทศไทยเพราะว่าผมพูดในประเทศไทยตรงนี้ทวีปอาเซียนแต่ผู้ว่าที่ก็คืออาเซียนแล้วคือระบายทุกคนเนี่ยคือประชาคมโลกคือมนุษยชาติอยู่ในโลกใบนี้นะ6-7 พันล้านเนี่ยต่อไปนะก็หลายพันนะประมาณนี้เพราะนั้นมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นทุกคนไม่ว่าจะดินไม่ว่าจะอากาศไม่ว่าจะน้ำไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของประเทศไทยด้วยไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นของคนทั้งโลกผมพูดเขาแบบนี้เขาก็ยิ่งเพลย์ไว้ทุกประเทศนะไม่ใช่ต้องอย่างนี้ให้มันเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นในการค้าการถ้าพูดแบบนี้มันไม่ใช่มืออาชีพนะมืออาชีพก็คือใครมาเป็นมืออาชีพอ่ะก็คือนักการเมืองไงผมไม่ใช่อาชีพผมไม่ใช่อาชีพนั้นผมอาชีพทหารนะนี่คือเหมือนรับจ้างมารับจ้างโดยไม่มีคนจ้างให้มาทำงานตรงนี้ไงผมจ้างตัวผมเองไงยืนตรงนี้โดนด่าทั้งวันเลยอ่ะ
ทำดีก็โดนทำไม่ดีก็ยิ่งโดนหนักเข้าไปผมระวังตัวเองเสมอนะนะก็ให้อภัยผมด้วยนะจำคิดนะให้อภัยผมบ้างแล้วกันแต่ผมจะมีอารมณ์บ้างนิดหน่อยก็เม่นอ่ะเม่นมันต้องคลองขนด้วยก่อนเนี่ยไม่งั้นมันก็เข้าชอบมารังแกผมไงตัวเล็กกว่าเนี่ยนะขอชื่นชมนะครับความฝ่าอุปสรรคมากมายหลายอย่างทุกรูปแบบภาคเอกชนประชาสังคมคุณหมออะไรต่างทั้งหมดอ่ะหมอผมเห็นใครมานะประชาชนเนี่ยคุณหมอนี่คุณหมออะไรคุณหมอมีชัยหมอเขาเด่นอยู่ไหนคนเด่นมาไหมอ่ะรู้จักกันอยู่แล้วนะไม่เคยเป็นรังแกท่านอยู่แล้วนะเพียงแต่สร้างความรับรู้ให้ได้เข้าใจให้ได้แล้วทั้งหมดเนี่ยงบต่างๆก็ลองไปขับเคลื่อนดูสิว่างบอื่นๆของภาคประชาสังคมอะไรต่างๆที่มีเงินอยู่ทั้งหมดอ่ะโดยเฉพาะเงินที่ได้จากรัฐบาลได้อย่างไรเอามาดูตรงนี้สิว่าจะไปได้ไหมใช่ไหมและไปขับเคลื่อน NGO ช่วยผู้เอกชนผมหน่อยนะทุกคนอยากได้มีได้โดนอยากบางคนอยากได้นะคำถามอยากได้อะไรไฟฟ้าผมเรื่องไฟฟ้ามันเขาบอกอยากได้หนึ่งอย่างที่หนึ่งคือลดค่าไฟฟ้าผู้ยินเลิกดีกว่าเนี่ยดึงทุกอย่างให้มันขึ้นอยู่เนี่ยเขาใช้กันมากไอ้ต้นทุนการผลิตมันก็สูงขึ้นมันต้องเดินเครื่องมากขึ้นมันต้องซื้อต่างประเทศมากขึ้นแต่มันก็จำเป็นนะแต่ทุกคนบอกให้ลดค่าไฟฟ้าจะลดได้ยังไงอ่ะถ้าเราไม่ไปสร้างไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตที่มันต่ำต้นทุนการสร้างต่ำต้นทุนเชื้อเพลิงต่ำมันยังทำไม่ได้เลยไม่ว่าจะไปการทิ้งอะไรก็ได้หลายคนบอกแล้วทำไมไม่คิดเรื่องนิวเคลียร์โอ้โหแค่ตรงนี้ไปไม่ได้จะไปนิวเคลียร์แล้วสร้างวันนี้ขอผมสร้างนิวเคลียร์มันก็มีทั้งคนชอบไม่ชอบคนเห็นด้วยเพราะว่าเราต้องมีการตัดกันดูสร้างเข้าใจผมไม่ใช่ไม่คิดอ่ะกระทรวงพลังงานคิดอยู่แล้วนะกี่ปีก็ไปทำมาข้างหน้าแต่วันนี้ยังไงสร้างไม่ได้แน่นอนผมเอาแค่โรงไฟฟ้าที่จะสร้างได้ก่อนเพราะว่าทั้งประเทศมันต้องเฉลี่ยค่าไฟฟ้าทั้งหมดไม่ใช่ตรงนี้สร้างโรงไฟฟ้าราคาถูกแล้วเสียค่าไฟฟ้าราคาถูกไอ้ที่เหลือล่ะไอ้นี่จะต้นทุนพลังงานแพง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 และนี่เสียค่าไฟแพงเท่าไหร่เราเป็นประเทศไทยทำไม่ได้เราต้องเอาค่าไฟฟ้าทั้งหมดมาเคลียร์เพราะว่าต้องไปลงทุนไปเดินสายส่งใช่ไหมตัวหนึ่งวันนี้ไปซื้อฟ้าต่างประเทศเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยปีๆนะเขาก็สร้างมาดิเกินสร้างมาแล้วขายไทยบางคนบอกว่าดีแล้วไม่ต้องสร้างเองไม่เปลืองแล้วเวลาเขาตัดสายส่งทำยังไงนั่นแหละคือความมั่นคงของพลังงานง่ายๆนะวันนี้แค่ปิดท่อแก๊สจะเรียบร้อยไปตั้งหลายอย่างนะก็การผลิตเราก็หยุดลงทั้งหมดเราต้องเข้มแข็งภายในตัวเองทุกด้านพลังงานเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงหมดเลยนะในประเทศจากฐานรากรากแก้วที่ผมว่าเนี่ยชุมชนเริ่มมามุ่งมาถูกเป้าหมายสุดท้ายคือเข้มแข็งทั้งประเทศทั้งอาเซียนนะครับช่วยกันนะครับสร้างความเข้าใจประสานงานทุกด้านให้เห็นผลวางรถแมพให้ชัดเจนนะไฟฉายเปิดตลอดนะที่ผมว่าไฟฉายเนี่ยไม่ใช่เปิดติดถ่านหมดก็ไม่ได้ผู้ว่านะไฟฉายต้องเติมถ่านตลอดนะไฟฉายไม่มีไฟฉายอะไรที่มาขายเพราะนั้นพลังงานเขาคิดแบบไฟฉายนะพลังงานแสงแดดไฟฉายตัวนี้เขาเอาไฟฉายที่ว่าไปวางใช่ไหมใครเคยไม่เคยเห็นบ้างก็ว่ามันต้องมีเนี่ยไม่เคยเห็นเนี่ยผมไม่ได้ดูกับผมไงทุกคนก็จัดมาผมก็ดูให้เห็นประเทศไทยมันน่าจะเจริญเวลาแล้วไหมนั่นมันอยู่ตรงไหนเอาจัดให้นายดูดีครับขอบคุณครับชอบจัดเสร็จหมดไปไม่รู้เท่าไหร่ไอ้คนรู้นายยกคนเดียวเหลือคนที่เดินตามแค่นั้นที่เหลือประชาชนไม่รู้อ่ะก็มีประชาชนเยอะแยะมีหลอดไฟที่มันหยิบมาแล้วก็ส่องสว่างได้เลยโดยใช้พลังงานความร้อนอย่างในตัวจัดให้ดีมันก็สว่างเป็นหลอดไฟเป็นกลมผมไปทำอย่างอื่นได้ไหมให้มันเป็นไฟฉายต่อไปใช่ไหมเขาบอกกำลังคิดต่ออยู่นะคือบางอย่างเนี่ยมันคิดแล้วมันคิดไม่จบแล้วคิดอยู่นั่นแหละนะเขาคิดจบมาแล้วกูก็มาคิดใหม่ไม่เข้าใจการวิจัยการพัฒนาไปวิจัยทำไมไอ้สิ่งที่เรากำลังทำจะทำให้มันใหญ่ไปสร้างหุ่นบินเองสร้างด้วยมันทำไม่ได้ทำไงให้มันสปายพาร์ทอยู่ที่เราทำไงที่เราคิดว่าจะทำไปที่จุดผลการวิจัยพัฒนามาสู่การใช้เช่นรถไฟฟ้าขนาดเล็กไปก่อนหมอไทยไฟฟ้าหมอไทยแสงแดดคิดอย่างนี้สิเรียนแบบเขาบ้างอะไรเขาบ้างแต่อย่าไปเสียลิขสิทธิ์แล้วกันปัญหาลิขสิทธิ์จะไปลอกเข้ามานะเอาความคิดมานะแล้วก็ไปเริ่มต้นมันจะได้เริ่มต้นได้เร็วพัฒนาได้เร็วดำสู่การผลิตได้เร็ววิจัยแล้วใส่กระเป๋าไว้มันไม่ได้แหละนะเวลาพลังงานมาผมเห็นมาทำอะไรซื้อพอตัดตลาดนี้ซื้อกลับบ้านไม่รู้เรื่องว่าไอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยซื้อมาบางทียังไม่รู้เลยซื้อไปทำไมพี่ว่านกลับไปมาเต็มเนี่ยผมก็เป็นเห็นอะไรมันน่าสวยๆก็ซื้อสงสารเขาไงอยากเขามีอะไรได้จะซื้อไปเดี๋ยวทำอะไรวะเนี่ยลกบ้านอยู่เนี่ย3-4 ห้องเนี่ยซื้อเองบ้านคนให้บ้างอะไรบ้างอู้เต็มไปหมดเลยนี่หน่อยต้องสร้างบ้านไว้เก็บของมั้งผมก็แจกไปทั่วเลยนะภรรยาเขาแจกบ้างอะไรบ้างเข้ามูลที่อะไรเขาแล้วแ
เปิดป้ายรถขายของมันจะของที่ไปเป็นประโยชน์คนอื่นบางอย่างไม่เป็นประโยชน์กับเราแต่คนอื่นเขาใช้นะวันหน้าเราหลอดไฟมาแลกหลอดไฟใหม่ได้ไหมหลอดไฟประหยัดไฟถ้าให้เขาซื้อมันซื้อไม่ได้มันซื้อไม่หมดก็20หลอดแรก10หลอดไอ้20หลอดที่มันไม่ใช่ประหยัดไฟเบอร์5ทุบทิ้งไปไปทำถนนทำอะไรต่างก็ว่าไปต้องคิดแบบนี้นะจะให้ประชาชนต้องหาช่องทางให้เขาสามารถใช้ได้วันหน้าถ้าเราไม่ทำแบบนี้ไม่เข้มแข็งไม่มีได้แล้วจะอยู่ยังไงเทคโนโลยีมันสูงขึ้นนะวันหน้าอยู่ด้วยสินค้าที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ต้องใช้โทรศัพท์มือถือท่านจะใช้ไหวอ่ะคนข้างล่างไม่ไหววันนี้แค่ซื้อโทรศัพท์ iPhone 7 8ยังไม่ไหวเลยตอนนี้ลูกจะไป8แล้วเขาทำแค่7อ่ะพ่ออยากได้โทรศัพท์ iPhone 8มึงฝากนะทำแล้วก็9แล้วกันตักได้ว่าทำ9แล้วแค่6เดิมอ่ะเพราะคนมันติดไอ้เรื่องนี้ไงติดไอ้เรื่องตัวเลขติดเรื่องอะไรเนี้ยที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงอ่ะนะว่ามันประโยชน์อยู่แค่ไหนเมื่อวานพูดไปทีแล้วพูดไปเยอะเหมือนกันยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมครับของพวกเดี๋ยวงานมันจะจบแค่ตรงผมเนี่ยเพราะเดี๋ยวมีการสัมมนาต่างๆเยอะแยะในรายละเอียดนะครับวันก่อนผมมองในรูปนะมีคนส่งรูปไปผมดูช่วงสงกรานต์ทุกคนมีความสุขโอ้ยหิวของไปอะไรไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่พอไปกราบพ่อกับแม่เสร็จวันเดียวที่เหลือนั่งอะไรก้มหน้านี่เราไปเยี่ยมแม่แล้วกลับไปก็คุยนั่งกันในห้องเต็มเลยนะที่ไหนสักที่รวมกันแล้วทั้งหมดก้มหน้ากดนี่หมดเลยมันคุยอะไรกันวะเครื่องมันขาดไม่ได้เลยโทรศัพท์เนี่ยมี96ล้านเครื่องคนไทยมี60กว่ามี96ล้านเครื่องมี40ประมาณผู้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมด40นะอันนี้ใครอ่ะใครอ่ะประชูก็ด้วยแต่มันจำเป็นไงผมไม่ได้ไปทำลายอะไรของท่านอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าทำยังไงประชาชนจะมีนี่สามารถใช้ได้วันหน้ามันไม่มีขายข้าวได้กำไรเท่าไหร่ไล่ 2,500 เหรอมันจะไปขายซื้อได้ไอ้2,500ที่ว่า4เดือน6เดือน8เดือนกว่าจะได้มาได้2,500ไร่เนี่ยมี10ไร่เลยเท่าไหร่25,000ไอ้กี่เดือนตรงนั้นมันใช้กันที่ไหนก็ไปกู้นอกระบบมานั่นแหละคือปัญหาซื้อโทรศัพท์อันนี้ยังไม่ได้เลยทำงานทั้งปีซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกก็ไม่ได้มันก็ไปถึงนี่หรอกระบบทุกคนอยากได้มอเตอร์ไซค์รุ่นเก่ารุ่นใหม่ท้ายสุดก็เอามาแข่งกันแว้นอยู่บนถนนมันต้องกลับมาสู่อะไรการสร้างตัวเองให้แข็งนะสร้างความเข้าใจอย่าไปฟังอะไรการยั่วยุต่างๆจนเสียอารมณ์ทุกวันอยู่นะผมพยายามไม่ฟังนะแต่ไม่รู้ไงมันอุดหูไงมันก็เข้าอ่ะมันก็เข้าเพราะได้ก่อเขาจะพูดอะไรนะเพราะนี่คือหนังเรื่องเดิมทั้งหมดนะหนังเรื่องเดิมนะเมื่อวานนี้ก็อาจารย์ชิดกับหลายๆท่านอยู่ด้วยกับผมว่าพบกับรัฐมนตรี ICT ของเกาหลีผมกะแล้วว่าผมต้องพูดคำว่าเดซเซนเดนเนี่ยไอ้หนังเกาหลีไงเขาปลื้มมากเลยนะบางคนเลยทั้งประเทศพื้นชมผมพูดเพื่อจันทร์พิษเข้าไปเกาหลีไงเขาไปถึงเขาบอกเขาพูดถึงว่านายกไทยชอบดูเกาหลีนี่ผมดูเรื่องเดียวแล้วนะก็เขาก็ปลื้มถึงทุกวันนี้นะเมื่อวานเอาซีดีเอาเพลงไปผมเดซเซนเดนมันนี่ผมก็ดูแล้วผมก็บอก16ตอนใช่ไหมนางเอกไอ้คนแต่งหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วพระเอกนางเอกมันจะตายหมดอ่ะคนไม่อยากดูผมก็บอกแอบไม่มีอยู่16ตอนแล้วมีตอนพิเศษตอนแสดงว่านางเอกไม่ตายแน่เพราะกลัวคนด่าผมก็พูดเขาหัวเราะใหญ่เขาชอบคงใช่แหละเดี๋ยวเขาจะมานะผมก็ติเขาบอกไอ้พระเอกเนี่ยหน้ามันขาวไปหน่อยมันเรียกมันอ่อนเยาว์หน่อยนะเป็นทหารร้อยเอกว่าลบเก่งกาจสามารถฐานไทยอ่ะดูหน้าดิถ้าร้อยตัวเองหน้าไก่ดำเพราะมันสู้ไงทั้งเพื่อคนอื่นเพื่อตัวเองครอบครัวนี่ถึงก็เป็นเหมือนกันคนมนุษย์เหมือนกันอ่ะอยากได้อยากดีบางอย่างบางอย่างที่มันอยู่ในกรอบแต่วินัยมันบังคับอยู่นะก็คุมกันได้อยู่นะครับขอให้ทุกคนทำให้เป็นสาธารณกุศลแล้วครับถือว่าเป็นกุศลไม่ใช่ทำบุญนะเนี่ยทำบุญให้พระให้คนตายนะผมพูดไปเมื่อวานแล้วคนตายยังเอาไปไม่ได้ทั้งอย่างเลยเขาเอาผ้าไปถวายไปเอาผ้าไปที่ให้อะไรทอดจำไหมเผาศพอ่ะผ้าอะไรผ้าตายผ้าอะไรเนี่ยไปทอดเขาให้คนตายไปใช้เนาะยังไม่ได้เลยผ้ายังชักกลับมาเลยใช่ไหมล่ะผมฟังจากพวกธรรมะเขาสอนมาแล้วผมก็อ่านไปเรื่อยธรรมะบ้างอะไรบ้างนะผมก็ใช้ธรรมะข่มตัวเองบ้างสู้คนอื่นบ้างอธิบายผมก็แหมไม่ได้เคร่งเลยมากมายแต่ผมไทยพุทธผมก็ฟังมีเหตุผลนะเอาไปได้แต่เดียวอะไรบาทยังไม่ได้ปากไปมีกันแสนล้านใช้ได้ทั้งบาทนะนะบ้านยังไม่มีอยู่นะคิดอย่างนี้นะเขาเรียกว่ากุศลทำกุศลให้คนเป็นคนเป็นที่ยังร่างลำบากยากแค่อันนี้แหละกุศลมาก
ที่สุดนะครับเผื่อแผ่แบ่งปันเขาผมนั่งรถไปนะผมนั่งรถผมเองก็แหละเพราะเราก็มีรถดีๆครับผมมองไปกระจกอ่ะผมต้องบางทีมึงมากๆลงมันไม่อยากดูอ่ะเพราะมันเห็นความไม่เป็นระเบียบ1 2เห็นความยากจนเห็นว่าตาทุกคนมันวิ่งกันแข่งขันเพื่อจะหาเงินสัก10บาท20บาท100บาทไอ้นี่หาเงินเวลาล้านแสนล้านพวกขี้โกงไงมันต่างกันมั้ยล่ะหึมีเงินแสนล้านเอาไปทําอะไรฮะเอามาจากให้ประเทศกลับมาที่แล้วทำอะไรก็แล้วแต่เกียรติพูดนะช่วยกันบอยขอได้ไหมไปฟังคนนี้กับผมได้ไหมถ้าท่านไม่ฟังผมก็ไม่ฟังนะบางอันฟังแล้วมันมีความสุขไม่มีความสุขเลยนอนก็ไม่หลับใช่ไหมทำอะไรที่ผมหงุดหงิดมากแสดงผมนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนแต่วันนี้นอนหลับมาดีขึ้นเพราะรู้ว่าจะมาเจอประชารัฐไงพูดดีก็เป็นนะเนี่ยไม่พูดแล้วบอยเรื่อยทั้งวันผมอยู่กับทหารมัน38ปีเต็มๆนะทำไงคนเหล่านั้นเขาจะเป็นลบให้เราเนี่ยก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีๆถึงให้มีกำลังใจนะแล้วก็รวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปฏิบัติการนะครับขอบคุณคุณถามไม่ได้ขอบคุณคุณอิสระนะผมเอ่ยชื่อก่อนหัวหน้าไม่ได้นะหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายและทั้งหมดรัฐมนตรีทุกคนแล้วทุกท่านอยู่ในห้องถือว่าเป็นคำมั่นสัญญานะคำมั่นสัญญาว่าจะดูแลห่วงใยกันนะครับเพื่อประเทศชาติเราในวันข้างหน้าขอบคุณอีกครั้งครับมีใครถามอะไรไหมใครยกมือช้าเกินไม่ได้ที่แบบนี้แม่มันพับเนี่ยมันต้องพร้อมแตนบายตลอดเนี่ยผมพูดเสร็จปั๊บเนี่ยผู้ว่ามาพอแล้วครับเดี๋ยวผมอยากจะไปทำงานจริงๆเลยเดี๋ยวนี้แต่นั่งรถกลับไปผมอยากอย่างนี้นะเพราะผมเวลาผมมีรถแบบของผมทั้งวันเช้าทำไรสายทำไรบ่ายทำไรนอนไปตื่นมาตอนเช้าตื่นมากลางดึกผมคิดแล้วนอนไม่หลับแล้วอยากตื่นเร็วๆเพราะจะมาสั่งต่อไงเพราะความกล้าที่ทำไม่เสร็จเลยผมก็สั่งไปเรื่อยๆให้รู้ว่าเออเราต้องการอะไรก็ถือเอาใจเราผมไม่ใช่มึงสั่งเยอะเหลือเกินกูทำไม่ทันไม่ใช่ให้เกิดแนวคิดว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้ไหมใช่ตามผมไหมถ้าไม่ใช่ก็บอกมาผ่านท่านผู้ว่าท่านน้ำตีมาก็ได้ไม่ต้องกลัวท่านตีไม่ต้องกลัวผมด้วยทุกคนคือพี่น้องคือเพื่อนร่วมชาติทั้งสิ้นนะใครดีก็ดีใครไม่ดีก็พร้อมจะให้อภัยถ้าเขารู้กฎหมายทั้งหมดก็จบทุกอย่างประเทศที่อยู่ด้วยกฎหมายและความเท่าเทียมคือกฎหมายนะทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันนะครับพูดหลายครั้งแล้วอย่าให้บ้านเมืองมีความแรงเกิดขึ้นอีกเลยอย่าไปสร้างเชื่อมั่นในภาพลวงตาทำให้ประชาชนเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอดีตทำบิดเบือนหรือการช่วยเหลือที่หวังประโยชน์ตอบแทนเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับใครรู้ทุกคนไม่น้อยก็เดิมเลยน้อยก็เดิมตอนแรกว่าใจไม่อยู่แล้วจันกลับบ้านแล้วเอ๊ะเดี๋ยวจะไปไหนดีผู้ว่าอะไรดีผู้ว่าวันนี้เนี่ยเชิญมาทั้งหมดใช่ไหมทั่วประเทศใช่ไหมทั่วประเทศนะอย่าไปอ้างที่บ้านนะมาประชุม3วันนะไปผมยกตัวอย่างลูกน้องผมเรียกประชุมแม่ครับนายกองมา3วันเมียถามกลับมาแล้วทำไมยังไม่กลับมาที่ประชุมทบแม่ประชุมบ่ายเดียวให้หายไป3วันเจอเพื่อนเจออะไรก็เออนานๆเจอกันทีก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่บอกเมียให้รู้เรื่องอย่าโกหกโกหกอะไรโกหกได้โกหกเมียไม่ได้นั่นบอกให้ผู้ชาที่แท้จริงนะนั่นแหละตัวจริงไม่ได้กลัวให้เกียรติขอบคุณนะครับขอบคุณครับรอบเรื่องนะพูดได้ทั้งวันนะผมคิดเยอะเลยเนี่ย2ปีที่ผมแก่ผมหงอกเยอะเลยงอกระเดิมเยอะเพราะว่าใจร้อนน่าจะต้องคิดเยอะแหละใช่ไหมผอมลงเออทุกคนผอมทั้งหมดอ่ะนะนอนไม่หลับเครียดผมไม่เห็นผมได้อะไรกลับมาเลยนอกจากความสุขที่ทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนมีความสุขนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการนะไม่ใช่มุ่งหวังว่ามันจะต้องมีประเทศมีรายได้โน่นแสนสาสามันเป็นไปไม่ได้ทำไงให้มันยกระดับขึ้นมาให้ได้ก่อนภายในภายนอกเชื่อมโยงมันก็ต้องขึ้นทั้งสองฝ่ายไม่เอาไทยขึ้นแล้วประเทศคู่สัญญาคู่ค้าเราไม่ขึ้นมันก็ไปไม่ได้เขาจะขอให้เขาให้เราเพิ่มมูลค่าการค้าของเราที่มันจากเขาอย่างนี้ให้มันสูงเท่ากันมันเป็นไปได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกมีอย่างเดียวอย่างร่วมมือกันทำให้มันที่มันเป็นอย่างนี้มันขึ้นไปอย่างนี้เขามาแทนเราตรงนี้เราขึ้นไปเพราะเราเป็นเข้มแข็งกว่าในบางเรื่องบางเรื่องเขาเหนือเราก็ยอมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกับประเทศอื่นๆที่เราต่ำกว่าเขาบอกท่านก็ยกของท่านท่านยกผมด้วยสร้างความยอมกลุ่มประเทศของท่านในใจของท่านถ้าเราเกิดจากในประเทศจากหัวใจทุกคนทำชุมชนให้เข้มแข็ง
ทำอำเภอตำบลหมู่บ้านที่เข้มแข็งมันก็ไปสู่การเป็นจังหวัดที่เข้มแข็งไปสู่กลุ่มจังหวัดที่เข้มแข็งไปสู่ภูมิภาคที่เข้มแข็งแล้วก็ไปสู่ที่ประชากรประเทศที่เข้มแข็งโดยการเพิ่มศักยภาพระหว่างกันให้ได้เนี่ยนี่เราเริ่มต้นตรงนี้แล้วผมหวังว่าจะยิ่งว่าในระยะ2ปีนะครับเอาคุณปีนี้เลยแล้วกันนะปีนี้ว่าไฟฉายผมจะติดต่อหรือเปล่านะเพราะนั้นคนตรวจติดไฟฉายก็ต้องระวังตัวอย่าให้ทันหมดนะผู้ว่านะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเดินหน้าประเทศให้ผมหน่อยนะท่านคือกำลังของพวกผมแล้วก็ฝ่ายภาคเอกชนต้องเข้าใจกราบขอบคุณท่านมีชัยนะครับท่านมีชัยและหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับในที่นี้ขอบคุณฝ่ายเศรษฐกิจขอบคุณฝ่ายภาคเอกชนนะครับที่ให้การสนับสนุนกับการบริหารการแผ่นดินของรัฐบาลโดยตลอดนะครับคุณหมอหรือเปล่าเนี่ยทางซ้ายนี่ใครไม่ใช่คุณหมอใช่ไหมไม่ใช่หน้าคล้ายๆคุณหมอคือตาผมแย่แล้วเนี่ยเพราะแสงไฟมันส่องทุกวันเนี่ยมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะแต่จะเห็นปัญหามองมาแล้วเห็นไม่เห็นความสุขเห็นแต่ปัญหาปัญหาข้าวหัวจะแตกแล้วเขาบอกคนเราต้องทำตัวไปอะไรลิ้นชักนักโบเรียนใช่ไหมนักโบเรียนมี300ลิ้นชักชักนี่ชักเข้าผมก็ชักมาจนมันเปิดทุกลิ้นชักแล้วคือทำให้เศรษฐกิจปิดกลับไม่ได้เลยตอนนั้น300ปัญหาปิดไม่ได้ทั้งอันเพราะมันพันเลยเยอะแยะต้องสร้างลิ้นชักใหม่เหมือนต้องสร้างบ้านเก็บของนะโอเคนะครับถ้ามีใครสงสัยมีปัญหาอะไรพบผมได้นะถ้าตรงนี้ตำแหน่งผมตรงนี้แหมมันดีเกินไปครับผมอยากจะให้มันแย่กว่าเดิมหน่อยผมว่าผมทำงานจะไม่คุ้มค่าบอกเลยผมจะบอกท่านน้ำตีพร้อมเลยพร้อมปรับแล้วเลยนะนั่นแหละคือถ้าทำงานไม่ได้นะมันก็ต้องแก้ตัวแค่นั้นเองทำดีขึ้นก็จบแล้วนะผมไม่ได้เกลียดชาวไทยใครไม่ใช่คนไทยมั้งต่างประเทศผมยังรักเลยและคนไทยผมไม่รักมากกว่าฮะข้าราชการผมยิ่งต้องรักท่านเพราะว่าท่านคือกลไกของรัฐท่านต้องเข้มแข็งวันนี้ผมกำลังสร้างโครงสร้างของท่านให้เข้มแข็งนะข้าราชการไม่ต้องกลัวว่าหน้าใครจะไปใครจะมาผมจะออกกฎหมายให้ท่านอยู่ให้ได้แข็งแรงให้ได้ผมพูดหลายครั้งแล้วนะแต่ถ้าทำตรงนี้ไม่ได้นะไปพร้อมผมไม่ต้องกลัวนะไปก่อนผมด้วยอย่าไปรอเวลานะโอเคนะครับขอบคุณขอให้อำนวยพรให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยประสบความสำเร็จทุกอย่างทุกประการทางทุกฝ่ายนะที่มาช่วยกันทำงานนะครับขอให้ทำทุกอย่างถวายพระบาทสมเด็จหัวเนื่องในครองราช70ปีแล้วก็40ปีของสมเด็จพระเจ้าไอ้84พรรษาของสมเด็จพระเจ้าพระบรมชนกเจ็ดสิบปีแล้วนะ84ปีแล้วนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่คุ้มครองชาวไทยมาโดยตลอดนะนอกนั้นก็มีพระสนมเทวทิราชพระทุกคนที่วายวายมานะถอดผ้าไปดิคนในเนี้ยพระมากกว่าคนนี่ที่คอผมก็เข้าไป99องค์10องค์อ่ะนะคือไปไหนพระเยอะกว่าคนนะแล้วก็เสริมด้วยตะกุดนี่อีกนะตะกุดที่ตะกุดนั้นอะไรลูกประคำประเคิมนะอาจารย์โชคดีเหมือนกันแต่หนูรู้จักหมดนะทุกคนก็มุ่งหวังให้ประเทศชาติปลอดภัยนะครับอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอีกเลยตั้งใจทำงานให้คนอื่นมองให้พ้นตัวเองอย่าลืมผูกเชือกรองเท้าก่อนด้วยนะเขาบอกผมมองตื่นมาแล้วไม่ไปเลยไอ้ผมไม่ได้พูดผมต้องแต่งตัวผูกเชือกรองเท้าต้องตื่นมาแล้วไปเลยได้ไงไม่นุ่งผ้าบอกไปได้ไงเนี่ยผมแค่นี้ผมก็โจมตีถูกโจมตีแล้วนะไม่มีสติเดินลงไปแล้วไม่อะไรเดินได้อย่างเดียวผมก็ต้องแต่งตัวผมก่อนโป้ไปไหนนะแต่ผมอธิบายนิดนึงผมก็แต่งตัวผมเองบ้างนะเอาละจริงๆก็อยากพูดเยอะกว่านี้นะขอโทษที่พูดน้อยไปนิดนึงขอบคุณครับสวัสดีครับเอาถ่ายด้วยกันไปใหญ่มากเสร็จแล้วจะแข่งครับเจ๋งมากนะคะเยี่ยมมไม่ใช่
อยากจะให้ท่านชมก็ได้เป็นสินค้าแล้วก็ได้เราทานแล้วล่ะสนามฟุตบอลรายการที่ในกรุงเทพฯครับจำหน่ายเท่าไหร่เอ่ยจำหน่ายอยู่ที่ตัด5ครับ3บาทราคาสูงเท่าไหร่ครับราคาส่งอยู่ที่25ครับแต่รายได้กระจายสู่ชน43ส่งออกไปที่ไหนบ้างครับมีจีนกัมพูชาแล้วก็ที่อื่นรวมแล้วก็สนามด้วยครับลองหาสลัดให้ครับเป็นไงแต่ระยะการตลาดก็จริงที่เป็นการแปรรูปเพราะว่าใช้ข้าวใช้ข้าวจะเป็นพื้นที่แบบครับเอาข้าวแปรรูปเพิ่มมูลค่าขายเป็นร้านแรกทำไมต้องเข้าไปแล้วร้อนหรือเปล่าร้อนหรือเปล่าจังหวัดแรกใช่ไหม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 ไม่ดีแบบแกงชิ้นปีนี้มีอยู่แล้วอ่ะเรื่องของตัวลูกคู่ของตัวเต้นจะโขกผมนิดนึงแต่เข้าแทนจอไปมากท่านเธอพระคนชายสมัยชิ้นสามแม่น้ำนะครับผลิตข้าวเมืองแม่น้ำมูลเลยครับปีละกว่า200ตันแปรรูปเป็นข้าวสารข้าวเดี๋ยวท่านกรองให้คะแนนเลยนะเครื่องคัดแยกจากต้นซ่าครับและพัฒนาที่อายุจากต้นซ่าครับการวัฒนธรรมและเริ่มจากข้าวการให้ความหวานเป็นโปรตีนเกษตรกระบวนการทำแปรรูปต่างๆจากเมืองภูริจังหวัดซูชิภูเขาวัตถุดิบจะดองจากภูเขาไฟภูเขาไฟได้ครับยินดีด้วยนะครับอาหารไทยไปภูเขาไฟคือปัคนีครับย้อมไปภูการพัฒนาครับมาจากสร้างกลางสินค้าเข้าไปเข้าไปสามการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีว่าท่องเที่ยวใหม่เชิงพัฒนาของพาดูร้านมีด้วยชุมชนสายตาต้องการสินค้าระดับที่บริการท่องเที่ยวและพัฒน์โฮมสเตย์ต้องการพัฒนาบ้านพักที่มีมากขึ้นมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นชุมชนของบ้านอะไรที่ได้รับข้าวต้มด่างข้าวต้มด่างค่ะไหนข้าวต้มด่างเพชรชิมอันไหนอันไหนฮะเกียรติเพชรชิมนะฮะมาบ้างมาเดี๋ยวพี่มีนี่มากันนะอันนี้เป็นข้าวต้มกล้วยมะพร้าวค่ะกล้วยนี่เป็นข้าวต้มด่างได้ของใครที่นี่เหรอนี่มึงใครอ่ะจับจับเนี่ยตอนนั้นหมดเป็นไงบ้างกันนะหอมกินทั้งอันเลยพอแล้วอ่ะได้ครับกินหลายอย่างทั้งไม่ไหวเดี๋ยวเราลองดูร่างไม้นะซึ่งจริงๆแล้วผมเซก็จะประกวดทุกของท้องถิ่นในการแปรรูปท่านครับอันนี้ถ้าอย่างนี้นะว่าอันนี้ผมประกวดเลยนะแล้วจะขายตัวไปตัวที่ต้องทำแบบเต็มแบบนี้เนี่ยครับเนี่ยไปอะไรเนี่ยไปเว็บอ่ะครับผมครับท่านเดี๋ยวผมรอไว้แล้วนะไปเดี๋ยวผมครับครับเมื่อใดครับได้ครับครับครับไปรับเลยนะก็เลยใส่กระดาษครับกระดาษนี้เป็นผ้าไม่สีครับ
จากผมอ่ะมีแล้วนะแค่น้ำก็ได้หรือมันต้องสิ่งของพวกนี้นะที่เราคือสามเลยสวยแข็งแรงแล้วงดการตอนนี้สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องทำต่อยถ้ามันบางที่สุดมันแตกไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวแต่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องทำไม่ต้องทำไปนี่ก็เป็นผักเกษตรอินทรีย์ครับว่าจะได้